สวัสดียามเช้าทุกคนนะผมมาดูหน่อยนะสภาพไหนนะแนวน้ำมันล้นริมถนนหมดเลยนะน่าตีมากเลยสภาพไหนนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับไม้ก็สวยแบบนี้ก็ไม้ก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับแต่ว่านะครับอาศัยหยอดๆเนาะมันน่ามีตัวหมดเลยนะตรงนี้ก็น่ามีตัวนะเห็นปะเกือบไปจะปฏิใส่ง่ามไม้แล้วลองดูนะครับคือมันก็เป็นไปได้หมดที่ปลามันจะขึ้นมาชายนะอาศัยม่วงทางเข้าบ้านคนก็น่าตีนะพื้นที่มันอยู่ใกล้คลองนะครับใช้นะแนวน้ำตื้นนะริมป่านะน่าโดนก็ตีไปมั่วๆกันเรียบร้อยแล้วโอ้ยดีแล้วหลุดตีไปใส่ง่ามเชียวโอ้ยเสียงกันลูกปลายตรงนั้นโคนสไฟตรงนั้นอ่ะกันลูกปลายอยู่โคนเสาไฟเนี่ยน่าตีครับน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ว่ามันน่ามีตัวไปเรียบร้อยเรียบร้อยกัดลูกปลาอยู่โคนเสาไฟใช่ไหมโอ้ยใสสวยนะครับควรตาบเลยปลาใสสวยเลยอ่ะไม่ได้รักก็ตกนะเป็นข้างทางแล้วก็เพื่อนที่ติดคลองด้วยอ่ะเอาโอเคครับผมในกองค้างไปละตู้คลองครับแนวกังกลัวคลองแล้วก็ออกมานี่แล้วก็มาท่อรอดนะนี่จะคลองเฮ้ยมึงจะไปไหนอ่ะอุ้ยโอ้โหปลาจะหนีเผลอไม่ได้เลยนะครับมันจะหนีปลาใหญ่เลยนะครับก็พอดีเห็นมันกัดลูกปลานะครับแนวน้ำตื้นนะครับใช้น้ำตื้นหมดเลยน่าตีมากเลยไม่ก็เดี๋ยวต้องย้ำนะดูดิไส้สวยไส้ใหญ่เลยนะครับอ้วนกลมบ่องเลยกลายเป็นเม่นบางครับสีส้มก็ผมสีนี้คนจะเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลนะก็มันเป็นสีคล้ายๆงั้นแหละแต่ว่าผมเรียกเป็นสีส้มครับผมคันที่ใช้ครับคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับเวท10-20ลอกเลยว่าตีครับนี่แหกหมดแล้วครับผม P3 ช็อกสายหน้านะครับมีคนถามว่าเป็นสายอะไรเป็นสายช็อกสายช็อกนะครับใช้เป็นฟลูออโรคาร์บอน 100% นะครับก็ถ้าเป็นฟลูออโร100นะครับมันจะแข็งครับผมแล้วก็สปริงตัวดีถ้าเป็นแบบผสมน้อยๆมันก็จะอ่อนๆก็ลองเลือกดูครับมีขายตามตลาดเยอะแยะครับผมลองเลือกใช้ดูถ้าอยากรู้ว่าแบรนด์ไหนดีไม่ดีก็ลองทักมาถามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ของดีมันก็จะแพงหน่อยครับแต่ว่ามันใช้ได้นานไงเส้นหนึ่งถ้าไม่ขาดนะก็สามารถตัดต่อแล้วก็ล่นไปเลยครับมันจะไม่ค่อยยืดถ้าเป็นแบบฟูลร้อยนะครับมันจะดีครับผมเคียร์ผมเหยื่อฝักเหยื่อแล้วผมไม่ยางแคะนะครับตัวนี้ก็ใช้มาหลายเดือนละนะครับราคาก็ราคาทั่วไปครับแต่ว่าคุณภาพผมว่ามันโอเคเลยครับยางมันทนทานนะครับตัวเบ็ดก็อย่างดีครับผมโอเคผมลองดูใช้งานง่ายไม่ยางแค่ระวังใช้แล้วจะติดใจครับผมสุดยอดข้อไข่โดก็เนี่ยโดหรือช่อนจะเป็นปลาช่อนเนาะขึ้นๆลงๆโดหรือช่อนวะเอ้าหายไปแล้วเอ้าหายจริงๆนะเนี่ยหายไปไหนอ่ะถ้าโดอ่ะ
เฮียผีหลอกเอาอยู่นี่น่าจะเป็นข้อมันค่อยแดงอ่ะน่าจะเป็นปลากระสงเดี๋ยวไปนู่นแล้วเนาะอุ้ยปลาลูกปลาโชว์เรียบร้อยเรียบร้อยกับลูกปลาโชว์ใช่ไหมเอ้าปลากระส่งเฉยเลยนะครับปลาเดี่ยวด้วยเสร็จโจรเห็นป่ะกับลูกปลาโชว์นะครับแล้วก็จุ๊บเกี่ยวกับจุ๊บเบาๆด้วยเนี่ยครับการกับลูกปลาโชว์นะมันเป็นตรงเนี้ยน้ำตื้นนะปกติมันจะเป็นแอ่งนี้แอ่งเดียวแล้วก็มีที่เนี่ยครับแล้วก็ต่อตรงนี้นี่ก็เป็นคลองนะครับนอนบันเทิงเลยนะครับเลี้ยงไม่ปล่อยนะปลากระส่งอันนี้เยอะแยะเมื่อกี้ก็ที่ผมตีตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นข้อปลากระส่งนะครับขึ้นน้ำแล้วก็เวลาตีแสงแล้วมันก็จะหายครับแต่ว่าความแตกต่างของข้อปลากระส่งกับข้อปลาชะโดนะตัวมันเล็กครับก็ถ้าเป็นปลากระสงมันจะสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะถ้าเป็นชะโดมจะแดงแป๊ดเลยนะครับเขาแค่น้อยอ่ะแดงมากเลยแล้วมันจะขึ้นน้ำหายขึ้นน้ำไกลครับหมุดแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไกลๆแต่ว่าปลากระสงทีก็นี่ครับขึ้นใกล้ๆบริเวณเดิมนะครับนี่ครับเยอะครับแถวนี้ดูดิติดเป็นเม่นแคะครับเต็มปากเลยนี่ครับสองขอแล้วครับผมแหมล็อกเลยโอเคครับผมนี่ครับตัวมันใหญ่กลมนะปลากระส่งครับดูภาพหมายแล้วก่อนเลาะตีไปเรื่อยๆครับผมเคผมฝากด้วยมินอย่างแค่ทำงานอีกแล้วครับผมบอกแล้วคำเดียวว่าตกง่ายได้ตัวก่อช้ามีเท่าไหร่ก็หมดลองดูครับผมสุดยอด